จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์นี่ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกกันว่าเดือนรอมฎอนแล้วนะค่ะช่วงถือเดือนถือศีลอดของมุสลิมพี่น้องชาวมุสลิมนะครับทีนี้วันแรกของเดือนรอมฎอนหรือวันที่1ของเดือนรอมฎอนจะเป็นวันไหนนั้นนะครับเขากำหนดจากการดูดวงจันทร์ใช่ค่ะดังนั้นโดยขั้นตอนนั้นนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยสำนักจุฬาราชมนตรีเขาจะประกาศวันดูดวงจันทร์ก่อนใช่ค่ะเห็นดวงจันทร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรก็ถือเป็นกำหนดนัดหมายเริ่มต้นหนึ่งของเดือนรอมฎอนอะไรประมาณนั้นถูกไหมผมก็จะอยู่นะฮะทีนี้เอาล่ะมีคนทำประกาศวันดูดวงจันทร์ของสำนักจุฬาราชมนตรีปลอมก็คือทำเป็นเอกสารเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าผิดแปลกไปเรื่องของข้อมูลของวันที่จะดูดวงจันทร์นี่แหละอ่ะไปดูของปลอมกันนะไปดูของปลอมนะคะของปลอมสำหรับคุณผู้ชมทางสปริงนิวส์นะฮะของปลอมจะอยู่ด้านขวามือของคุณผู้ชมนะมันมีคำว่าฟังมโนตามเรานะครับประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องวันดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1เดือนรอมฎอนที่เป็นของปลอมนั้นระบุวันไหนครับของปลอมระบุวันที่25พฤษภาคมค่ะแต่ของจริงต้องเป็นวันที่26พฤษภาคมนะคะเอกสารมันจะดูเหมือนกันทุกอย่างแต่ถ้าเราไปดูในเอกสารข้อความบรรทัดที่3ที่จะมีการกำหนดวันที่มันจะต่างกันวันที่25กับวันที่26เพราะฉะนั้นวันที่ถูกต้องคือวันที่26พฤษภาคมค่ะครับก็รับทราบกันตามนี้นะครับใช่พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ไม่เกิดความสับสนนะคะและทางด้านของสำนักจุฬาชมนตรีก็ประกาศด้วยใช่ไหมวันศุกร์ที่26พฤษภาค่ะจะมีการถ่ายทอดสดใช่แล้วจะมีการผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนใช่ค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ประเทศแห่งประเทศไทย NBT นะคะช่วงประมาณทุ่ม40ถึง2ทุ่มนะคะไปฟังอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันจากทางสำนักจุฬาราชมนตรีเอากันง่ายๆเย็นวันศุกร์ที่26พฤษภาค่ะตั้งแต่1ทุ่ม40เป็นต้นไปค่ะก็คอยติดตามทางสถานีโทรทัศน์ NBT คือกรมประชาสัมพันธ์เก่าคือช่อง11เก่านี่แหละเขาจะมีการประกาศนะคะจากทางสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะรออย่างเป็นทางการตรงนี้แล้วก็ขอกันเถอะไอ้ทำเอกสารปลอมมาแบบนี้มันไม่สมควรจริงๆเพื่ออะไรทำอะไรคึกขนองขนาดไหนมันควรไหมใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้เขาทำเพื่ออะไรนี่สิมันไม่ควรอะไม่เข้าใจแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องจริงจังนะคะของพี่น้องชาวมุสลิมอ่ะวันอะไรต่างๆเขาสำคัญมากแล้วผมก็ไม่เข้าใจเขาทำเพื่ออะไรไม่มีอะไรจะเล่นกันหรือ จัดการจับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยมือปลอมเนี่ยต้องจับสิปลอมประกาศวันดูดวงจันทร์ของสำนักจุฬาราชมนตรีมันน่าจะมีความผิดค่ะทีนี้อย่างนี้ครับความรู้ผมจำกัดจริงๆค่ะผมไม่ทราบว่าการดูดวงจันทร์นั้นนะครับดูอย่างไรดวงจันทร์ต้องอยู่ในสภาพอย่างไรจึงถือเป็นวันเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนอันนี้ผมไม่มีความรู้จริงๆนะอันนี้ผมไม่มีความรู้จริงอ่ะเขาจะดูดวงจันทร์ยังไงก็เดี๋ยวดูดวงจันทร์เพื่อไปกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนใช่ไหมใช่ค่ะทางสำนักจุฬาราชมนตรีเขาจะมีที่การดูแล้วก็คนทั่วไปชาวมุสลิมก็รอประกาศอย่างเป็นทางการจะแจ้งมาว่าวันไหนเริ่มนับหนึ่งวันไหนแหละทุกคนก็จะยึดปฏิบัติตามวันนั้นกระพริบตาทีเดียวเดือนรอมฎอนก็เคลื่อนมาถึงละเร็วแต่เมื่อพูดถึงเดือนรอมฎอนสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงเขากังวล นะมันยังมีพี่น้องมุสลิมบางกลุ่มใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความเชื่อผิดๆในห้วงที่เป็นเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบางประการที่เป็นความรุนแรงเพื่อพระเจ้าค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะเป็นจุดที่เป็นเดือนเสร็จแล้วอย่างหนึ่งที่ทางฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ติดตามเรื่องการข่าวต่างๆด้วย okay. นะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ